29บาทไม่ต้องเจาะผนังด้วยอันนี้คุ้มมากคือน่ารักจริงฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของมาเองนะคะก็วันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นข้างหลังเราจะมาทำคลิปอันบ็อกซ์ของกันค่ะก็ใน EP นี้น่าจะเป็นการอันบ็อกซ์ของแต่งบ้านเนาะตามชื่อคลิปเลยตอนนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กรุงเทพแล้วนะคะก็อันนี้เป็นปัจจุบันแล้วเนาะเพราะว่าจริงๆคลิปในช่องเนี่ยช่วงนี้ก็คือจะไล่เรียงลงพวกเอพิโซดที่เกี่ยวกับการไปเที่ยวอเมริกานั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการลงคลิปย้อนหลังนิดนึงแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นแบบคลิปที่ปัจจุบันสุดนะคะก็จะพยายามรีบลงให้เร็วที่สุดเนาะรอบนี้เนี่ยเรามีทั้งสั่งมาจากใน IG แล้วก็มีทั้งShopeeด้วยนะคะก็แต่ส่วนมากจะเป็น Shopee เนาะเรามาเริ่มที่กล่องแรกกันเลยนะคะนี้มาจาก Shopee นะอ๋อมันเขียนมาข้างหน้าอยู่แล้วว่าเป็นแท่นวางโทรศัพท์คิดว่าน่าจะเป็นที่วาง iPad เพราะว่าเราเนี่ยสั่งที่ตั้ง iPad มานะคะทุกคนคือจริงๆอ่ะเราอ่ะดองของ 3-4-5 กล่องตรงเนี้ยเอาไว้นานพอสมควรแล้วแบบประมาณอาทิตย์กว่าๆยังไม่ว่างอัดคลิปสักทีก็เลยแบบแต่วันเนี้ยคือมันไม่ได้ทุกคนเพราะว่าห้องรกมากเราจะต้องเอากล่องลังนี้ออกไปเอ้ยมันก็ดูแบบเหมือนจะเล็กกว่าที่คิดหน้าตากล่องเขามาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่อันนี้คือ1ชิ้นซึ่งตอนที่เราสั่งอ่ะมันเป็น1แถม1ก็ยังไม่ได้คิดว่าอีกอันนึงจะเอาไปทำอะไรเพราะว่าจะเอามาตั้งที่โต๊ะคอม1อันแต่ก็อาจจะเอาไปไว้ที่ออฟฟิศอีกอันนึงนะคะเพราะว่ามัน1แถม1เรากดมาเป็นขาตั้ง iPad สีเงินนะคะมันมาเป็นอย่างนี้เลยเราต้องเอามาประกอบอีกเดี๋ยวลองประกอบดูก่อนสิว่าน้องดูเล็กอะทุกคนดูน้องเล็กนิดเดียวมันกระป๋องกระแป๋งมากเลยโอเคทุกคนเราประกอบน้องเขามาแล้วนะคะหน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งก็ตามราคาคือเราสั่งมาประมาณ29บาทเองมั้งหรือประมาณเนี้ยไม่เกิน50บาทซึ่งมันก็กระป๋องกระแป๋งตามราคาจริงๆเพราะว่าวัสดุข้างล่างก็คือถ่านแบบไม่มีน้ำหนักเลยนะคะเป็นเบาๆแล้วก็คือวิธีประกอบก็ไม่มีเมื่อกี้เราก็ลองใส่มั่วๆนะแล้วก็แต่ตรงตัวถ่านตรงเนี้ยตรงตัวสีเทาอ่ะมันมีแบบเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นซิลิโคนนิ่มๆอ่ะมันก็ยังพอรองรับได้นะคะแต่ว่าตรงอื่นเนี่ยเป็นพลาสติกหมดเลยนะก็มันก็อาจจะพอใช้ได้นะคะแต่ถามถึงความแข็งแรงเราคิดว่าไม่ค่อยเป็นอย่างที่คิดไว้เท่าไหร่แต่ก็มันก็ตามราคาเนาะก็เลยไม่ได้อะไรมากก็อันนี้นะคะเป็นชิ้นแรกที่เราสั่งมาอีกกล่องนึงก็คือเป็นหน้าตาเหมือนกันเลยสีเดียวกันด้วยนะคะจริงๆที่ร้านเขาจะมีสีนี้แล้วก็มีสีดำอีกสีนึงนะคะก็ใครที่อยากจะได้ที่วางโทรศัพท์ไว้ดูตอนกินข้าวหรือว่าที่วาง iPad อะไรเงี้ยก็ราคาเบาๆมากๆก็ไปตามได้โอเคชิ้นแรกผ่านไปนะคะเรามาต่อชิ้นที่2อันนี้กล่องใหญ่นิดนึงอันนี้มาจาก Shopee เหมือนกันเราเคยสั่งร้านนี้มาแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างไว้ใจว่าของเขาโอเคหมวดหมู่ในวันนี้คือส่วนใหญ่เป็นของแต่งบ้านหมดเลยนะคะเราแบบแต่งมาห้องไม่เสร็จสักทีอ่ะก็เลยอยากจะรีบๆแต่งให้มันเสร็จจะได้มารวมทัวร์ให้ทุกคนดูเนาะชิ้นนี้นะคะมาจากร้าน Calling Brow ซึ่งถ้าชาวแต่งห้องแนวสไตล์มินิมอลเกาหลีอะไรเงี้ยน่าจะเคยเห็นร้านนี้ผ่านทาง Shopee แล้วเนาะนี่อันนี้ด้านในเขาแพ็คมาให้อย่างดีนะคะกระดาษน่ารักมากเลยอันนี้เราสั่งมาเป็นที่ใส่ทิชชู่นะคะแล้วก็มีน้องที่หนีบคนนี้นะคะมีที่ใส่ทิชชู่คือหน้าตาแบบมินิมอลมากเดี๋ยวเรามาแกะกันคือจริงๆเรามีที่ใส่ทิชชู่ในห้องอยู่แล้ว1อันแต่ว่ามันค่อนข้างเปลี่ยนไส้ทิชชู่ลำบากนิดนึงเราก็เลยสั่งมาเป็นน้องคนนี้เพราะว่ามันดูสูงมากแล้วก็ดูใส่ทิชชู่ได้เยอะดูไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะคะหน้าตามันแบบนี่มันปุ๊กปิ๊งมากทุกคนมันอ้วนๆกลมๆอ่ะวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยวิธีการเปลี่ยนก็คือมันจะมีปุ่มข้างๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ดันฐานออกนี่ข้างในมันก็จะมีที่วางทิชชู่นะคะแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปแบบนี้ได้เลยน่ารักมากทุกคนแบบคุ้มค่าอันนี้แบบวัสดุดูแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็อีกชิ้นนึงอันเนี้ยคือน่ารักจริงๆคือเอาจริงว่าไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่ว่าชอบเพราะว่ามันน่ารักอันนี้นะคะเป็นที่หนีบเป็นแบบที่หนีบขนมที่หนีบน้ำแข็งแต่ว่ามันเป็นรูปมืออันนี้ทุกคนน่ารักดูดิเห็นไหมคือมันเป็นรูปมือแบบนี้น่ารักมากคือเราอ่ะชอบดูใน TikTok แล้วใน TikTok เขาก็จะแบบว่าเวลาหยิบขนมหยิบน้ำแข็งอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการแบบใช้ไอ้ที่คีบหน้าตาน่ารักน่ารักแบบเนี้ยเราก็เลยไปโดนมานะคะซึ่ง2อันนี้มาจากร้านเดียวกันนะคะร้าน Calling Brow เรามาต่อกันที่อันนี้นะคะอันนี้กล่องใหญ่มากร้านนี้ก็เป็นอีกร้านนึงที่เราอ่ะเคยสั่งมาแล้วแล้วก็ค่อนข้างไว้ใจว่าของจากร้านนี้เนี่ยคุณภาพโอเคเพราะว่าราคาของจากร้านนี้จริงๆราคาแรงเหมือนกันนะแต่ว่าคือคุณภาพเขาแบบคัดมาแล้วอ่ะเราก็เลยแบบไว้ใจที่จะสั่งมาเพิ่มนะคะอั
ันนี้ร้านนี้เนี่ยชื่อร้านว่าโอโมชะนะคะก็คือร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านที่เขามีขายทาง Shopee แล้วก็มีขายทางเว็บไซต์ของตัวเองด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องครัวที่ด้านในเขาแพ็คมาอย่างดีเลยนะแบบอันนี้คือที่แพ็คดีมากรอบนี้เราสั่งมาทั้งหมดกี่อย่างวะเอ๊งงเหมือนเขาจะส่งมาผิดนะทุกคนเหมือนเขาจะส่งผิดคือเราอะสั่งที่ใส่รองเท้าสลิปเปอร์ไปนะคะแล้วก็มีที่เกี่ยวเขาเรียกว่าอะไรที่ใส่ไดร์เป่าผมอันนี้เป็นแบบติดกับตู้ที่ใส่ไดร์เป่าผมแต่ว่าสิ่งนี้คืออะไรเอ่ยคือสิ่งนี้เรามีอยู่แล้วที่ห้องแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้สั่งทุกคนงงแป๊บนึงโอ้จริงด้วยเขาส่งมาผิดเดี๋ยวสงสัยเราจะต้องทักไปหาร้านนะคะว่าเขาส่งมาผิดคือจริงๆเราสั่งไป3อย่างมีที่ใส่ไดร์เป่าผมแล้วก็ที่เก็บรองเท้าก็คืออันเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ที่แขวนปลั๊กคือจริงๆมันต้องเป็นปลั๊กโฮลเดอร์นั่นแหละก็คือจริงๆอ่ะเราสั่งไปทั้งหมด3อย่างนี้แต่ว่าเขาส่งมาผิดนะทุกคนเขาส่งชิ้นใหญ่มาเลยก็คืออันนี้จริงๆเราใช้อยู่แล้วนะคะเป็นแบบที่ใส่พวกแบบฟองน้ำล้างจานอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอันนี้เราจะไม่แกะนะคนเดี๋ยวอันนี้เราจะส่งคืนร้านเขาไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาแกะของจากร้านนี้แล้วกันเนาะเท่ากับว่าตอนนี้เราได้มา2ชิ้นนะคะอันนี้นะคะเป็นที่เสียบไดร์เป่าผมซึ่งหน้าตามันจะดูประหลาดๆนิดนึงทุกคนก็คือสมมติว่านี่คือตู้แล้วใช่ไหมด้านนี้เขาก็จะมีกาวมาให้นะคะนี่เป็นแผ่นกาวคือต้องลอกออกก่อนนะแล้วก็ติดเข้าไปกับตู้ปึ๊บแบบนี้แล้วเราก็เอาไดร์เป่าผมเราอะเสียบนะคะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพตอนที่เราเสียบให้ดูละกันเนาะคนเห็นตรงนี้ปะมันจะมีแง่งออกมาตรงนี้คือตรงนี้มันเอาไว้เก็บปลายปลั๊กอะค่ะทุกคนก็คือเป็นที่พักปลั๊กนั่นเองวัสดุโอเคเลยนะเป็นพลาสติกแบบแข็งๆนะไม่ใช่พลาสติกแบบกองแกงอะแล้วก็อีกชิ้นจะเป็นที่แขวนรองเท้าสลิปเปอร์นะคะห้องเรามีตู้รองเท้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตู้รองเท้าเล็กมากก็คือใส่รองเท้าปกติแทบจะไม่พออยู่แล้วแล้วทีเนี้ยเราก็เลยอยากได้อันที่มันสามารถมาเกี่ยวรองเท้าสลิปเปอร์และสามารถเกี่ยวรองเท้าแตะที่เราแบบใช้บ่อยๆได้นะคะก็เลยจะไปติดข้างตู้อันนี้ก็คือไม่ต้องเจาะผนังอะไรใดๆนะทุกคนคือของแต่งห้องเราแต่ละชิ้นที่เราซื้อมาส่วนมากเป็นรอยตัวหมดเลยคือเราจะพยายามไม่เจาะผนังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเบื่อหรือว่าเราแบบอยากจะมูฟเปลี่ยนมุมอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างลำบากเราก็เลยจะหาของแต่งห้องหรืออะไรเงี้ยที่มันเป็นรอยตัวหมดเลยหรือว่าอย่างเนี้ยก็คือจะเป็นการติดกาวสองหน้านะคะคือถ้าเคสก็คือแกะกาวสองหน้าออกมาสีผนังอาจจะลอกได้ก็แค่ทาทับไปนะคะทุกคนก็อาจจะไม่แย่มากอ่ะคือหน้าตามันจะดูงงๆนิดนึงอีกแล้วนะคะทุกคนคืออ่ะเดี๋ยวทดลองกับผนังข้างหลังละกันก็คือตู้รองเท้าเราอ่ะจะเป็นผนังขาวแบบนี้นี่แหละแล้วเราก็ติดเข้าไปปุ๊บแบบนี้นะคะพอเวลาพอติดปุ๊บใช่ไหมก็เอาสลิปเปอร์มาเสียบซึ่ง1ชิ้นน่ะคิดว่าน่าจะเสียบได้แค่ประมาณ1คู่นะคะเพราะว่าความกว้างมันแค่นี้เราก็เลยสั่งมา2ชิ้นนะคะอ๋อแล้วก็ลืมบอกทุกคนในกล่องของไอตัวติดสลิปเปอร์เมื่อกี้ก็คือเขามีวิธีติดเบาะด้วยนะคะแบบมีใบเล็กๆ เป็นวิธีติดมาให้ก็ดีเลยคือปกติเวลาเราสั่งของแต่งบ้านหรือของอะไรที่มันต้องประกอบเองอะจาก Shopee อะไรเงี้ยมันจะชอบไม่มีคู่มือมาให้เว้ยทุกคนเหมือนแบบว่าอ่ะแกไปงมเอาเองละกันอะไรเงี้ยอ่ะเรามาต่อกันที่กล่องใหญ่อันนี้นะคะอันนี้รู้เลยว่าเป็นอะไรเพราะว่าเราอะสั่งตัวที่มันเป็นชั้นเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรที่เพิ่มชั้นวางชั้นวางเพิ่มช่างมันเถอะก็คืออันเนี้ยเป็นชั้นวางนั่นแหละค่ะทุกคนคือจริงๆเรามีอยู่แล้วของอีเกียแต่เรารู้สึกว่ามันแคบเกินไปแล้วคือครัวเราอ่ะมันค่อนข้างเล็กใช่ไหมทุกคนเราก็เลยต้องการที่จะเพิ่มพื้นที่ในการวางของนะคะเราก็เลยสั่งตัวนี้มาตอนแรกเราจะสั่งจากอีกร้านนึงแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงเลยแบบพันกว่าบาทเราก็เลยแบบเฮ้ยมันอาจจะยังไม่ถึงหลักพันไหมอะไรเงี้ยก็เลยลองหาไปเรื่อยๆใน Shopee จนมาเจอร้านนี้นะคะก็ราคาดีมากแบบประมาณ 2-300 บาทเองมั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้นะคะทุกคนของทั้งหมดนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อร้านแล้วก็แปะลิงก์ร้านไว้ให้นะแล้วก็เดี๋ยวแปะราคาไว้ให้ด้วยเพราะว่าให้บอกตอนนี้ก็จำไม่ได้นะคะว่าอะไรเท่าไหร่บ้างอ่ะมาแกะกันอันนี้มาจากร้าน Top King นะคะอันนี้ Shopee เหมือนกันกล่องเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาเป็นภาษาจีนก็น่าจะมาจากจีนแหละอู้หมดยังหมดแล้วโอเคด้านในนะคะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นชั้นวางแล้วก็มีขาข้างๆแล้วก็อันนี้เป็นขาไม้นะคะแล้วเขาก็จะมีอุปกรณ์ก็คือเป็นพวกเหล่าน็อตต่างๆมาให้เราติดซึ่งหน้าตาคล้ายๆอีเกียเลยก็คือวิธีการประกอบน่าจะคล้ายกันอย่างที่คาดไว้ก็คือไม่มีวิธีการประกอบมาให้แล้วต้องงมเองนะคะทุกคนเขาห่อมาค่อนข้างดีเลยนะคะแบบแพ็กเกจอะไรเงี้ยก็คือดูโอเคเลยแบบไม่เป็นรอยนะคะห่อมาอย่างดีนะคะซึ่งอันนี้ความยาวมันประมาณ 40-50 เซนได้นะคะก็คือของอีเกียเนี่ยมัน
จะเล็กๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือยาวมากมันก็จะมีขาตั้งอย่างนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราประกอบมาให้ทุกคนดูนะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าคุณภาพเนี่ยโอเคเลยมันเป็นเหล็กเคลือบสีขาวนะคะอันนี้เป็นอีกกล่องนึงนะคะอันนี้เกือบสุดท้ายแล้วทุกคนอันนี้เป็นชั้นติดตู้เย็นทุกคนอันนี้เราภูมิใจนําเสนอมากเล็งไว้หน้าแล้วทุกคนคือมันเป็นอะไรที่ทําให้เราประหยัดพื้นที่ได้เยอะเลยนะคะในห้องครัวจากร้านนี้เราสั่งมา2อย่างอุ้ยทำลายข้าวของแล้ว1อุ้ยเขาประกอบมาให้เลยเหรอเออดีว่ะ1อันนี้เขาประกอบมาให้เราทุกคนดีมากอันนี้นะคะเป็นชั้นที่เอาไว้ติดกับข้างตู้เย็นซึ่งแถบด้านหลังตรงนี้มันจะเป็นแม่เหล็กเราไม่ต้องแบบว่าติดกาวติดอะไรเลยนะก็คือเดี๋ยวเราจะลองไปติดดูว่ามันดูดแม่เหล็กที่ตู้เย็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าดูจากรีวิวแล้วมันค่อนข้างรับน้ําหนักได้เยอะพอสมควรเลยนะด้านนี้เป็นด้านล่างนะคะก็คือเราสามารถแขวนของตรงนี้ก็ได้ตรงนี้คือเป็นที่ใส่ทิชชู่แบบทิชชู่อันใหญ่อะเออคือเราอะรำคาญการใช้ทิชชู่อันใหญ่ของเรามากเพราะว่าเราตั้งไว้ข้างๆครัวแล้วมันก็จะเลอะเทอะใช่ไหมก็เลยอยากหาอะไรที่มันเป็นแบบอเนกประสงค์แบบนี้มาใส่ทิชชู่นะคะแล้วก็ชั้นตรงนี้ก็คือวางพวกขวดเครื่องปรุงใดๆได้อีกค่ะแล้วงานเขาค่อนข้างดีเทลทุกคนเฮ้ยอันนี้คุ้มมากเลยรู้สึกดีใจที่สั่งอันนี้มาคืองานดีเทลมากเลยนะไอ้ไม้ข้างบนเนี้ยมันแบบมันมีตัวยางแบบนี้นะคะกั้นเอาไว้ไม่ให้ไม้มันหลุดออกไปด้วยก็คือจะขยับได้แค่นี้นะทุกคนแล้วก็คือจริงๆมันค่อนข้างมีน้ำหนักเลยมันก็คือเป็นวัสดุแบบเป็นเหล็กเนี่ยแหละแต่ว่าเคลือบเป็นสีออกขาวครีมนะคะแล้วก็เป็นด้านๆนิดนึงเนี่ยถ้าเทียบกับกำแพงเรามันจะไม่ขาวเท่ากำแพงห้องเราอ่ะมันจะออกขาวอมครีมๆนิดนึงนะเราอ่ะรู้สึกว่าพวกเครื่องปรุงอะไรเงี้ยมันควรจะอยู่ในจุดที่เราแบบมองเห็นง่ายแล้วก็หยิบใช้ง่ายนะคะคือครัวคอนโดอ่ะทุกคนมันก็จะเล็กๆใช่ไหมทีนี้มันก็ไม่ค่อยมีที่วางพวกขวดเครื่องปรุงเราก็เลยพยายามจะหาอะไรที่มันเป็นสโตรจเพิ่มเติมที่ไม่เกะกะครัวจนเกินไปนะคะทุกคนเพราะว่าครัวเล็กใช่ไหมตู้เย็นอ่ะวางอยู่ข้างครัวข้างเตาอยู่แล้วก็เลยว่าจะวันนี้มาติดตู้เย็นนะคะก็เดี๋ยวลองไปติดดูกันอันนี้ราคาหลักร้อยนี่แหละไม่แพงมากนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นราคาไว้ให้นะจำไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ซื้อมาจากร้านนี้นะคะก็คืออันนี้คืออันนี้เป็นที่เปลี่ยนแบบไม้ม็อบอะคือเราอะใช้ไม้ม็อบของยี่ห้ออะไรนะจำไม่ได้จำไม่ได้ชื่อยี่ห้ออะไรนะคะแต่ว่าคือหน้าตาตัวที่ถูพื้นของมันอะมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นด้านนี้เป็นด้านที่ถูพื้นใช่ไหมด้านนี้ก็คือเอาไว้ติดกับไม้นะคะซึ่งไม้อะมันจะสามารถแกะไอตัวอันเนี้ยออกมาถอดซักเปลี่ยนได้แต่ว่าอันที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก็คือเน่ามากแล้วก็ซักไปก็ไม่ค่อยสะอาดแล้วนะคะก็เลยซื้ออันนี้มาเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็คือราคาไม่แพงเลยโอเคตอนนี้ที่อยู่กับตัวเราตรงเนี้ยหมดแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมีอีกกล่องนึงก็คือโปรเจคเตอร์คือเราอะซื้อโปรเจคเตอร์ที่ฉายเข้ากำแพงอะมาจากในร้านใน IG นะคะทุกคนเราจะแปะร้านไว้ให้เนาะคือร้านเนี้ยเราอะเห็นคนรีวิวค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูคนรีวิวแบบดูน่าเชื่อถือนะคะจริงๆร้านโปรเจคเตอร์ช่วงนี้ก็คือมีเยอะมากพวกมินิโปรเจคเตอร์ตัวเล็กอ๋อแล้วทุกคนเราขอเล่านิดนึงคือประจวบเหมาะกับว่าทีวีเราตัวนี้นะคะข้างๆเนี้ยพังพอดีเนื่องจากว่าทำที่ดูดฝุ่นอะตกใส่แล้วจอมันแบบเหมือนแตกจากข้างในอะแล้วมันก็เลยเปิดไม่ติดใช่ไหมทุกคนตอนนี้เท่ากับว่าเราก็เลยไม่มีทีวีดูนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เรียกช่างมาซ่อมโควิดก็กลัวแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยซ่อมละกันเพราะว่าปกติแล้วจริงๆก็ดูจากคอมก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบทีวีก็ปล่อยมันไว้ก่อนละกันอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแต่บางทีก็อยากดูจอใหญ่ก็เลยซื้อมินิโปรเจคเตอร์มานะคะเพื่อที่จะเอาไปดูในห้องนอนเพราะว่าตรงนี้คือเป็นห้องนั่งเล่นใช่ไหมแล้วในห้องนอนเราก็ไม่มีทีวีด้วยก็เลยประจวบเหมาะซื้อมินิโปรเจคเตอร์ละกันราคาเบาๆนะคะประมาณ 2,000 ปลาย 2,000 กว่าบาทเราอะลองใช้ไปประมาณ 3-4 ครั้งแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคนะแล้วก็ชัดดีนะคะแล้วก็ใหญ่มากคือจอของโปรเจคเตอร์อะมันแบบคือมันฉายไปแล้วมันค่อนข้างใหญ่นะคะก็คือเต็มผนังห้องนอนเลยก็รู้สึกว่าเต็มตาดีแต่ว่ายังไม่ได้ลองเอาไปต่อกับลำโพงนอกนะทุกคนคือตัวโปรเจคเตอร์อันนี้มันจะมีลำโพงภายในตัวของมันอยู่แล้วนะคะก็เสียงอ่ะไม่ได้แย่มากแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้เสียงแบบสเตอริโอหรือเสียงที่เจอราวกว่านี้ก็อาจจะต้องไปต่อลำโพงบลูทูธอื่นๆนะคะก็เรารู้สึกว่าคุ้มค่าดีแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะเขาก็มีคู่มือใดๆมาให้นี่นะคะอันนี้เป็นจอโปรเจคเตอร์ของเราแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องคือเรายังไม่มีที่วางแบบ proper นะก็เลยเอามาวางไว้บนหัวนอนก่อนนะคะก็หาอะไรมารองข้างใต้เพราะว่ามันเตี้ยไปแล้วก็ฉายออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งตัวโปรเจคเตอร์นะคะเขาจะมีสายเสียบโทรศัพท์ให้แบบนี้ด้วยนะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะต่อกับคอมเนี่ยก็จะต้องต่อเป็นสาย HDMI แทนนะคะแต่เขาไม่ได้มีมาให้เนาะนั่นแหละทุกคนก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างของแต่งห้องที่เราซื้อมานะคะก็ตอนนี้หมดแล้ว
แล้วก็จริงๆนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราลืมพูดไปก็คือน้องถังขยะอัตโนมัติคนนี้นะคะจริงๆเราซื้อมาเซตเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเมื่อกี้ลืมพูดนะซื้อมาจากใน Shopee เหมือนกันแล้วก็ราคาดีมากเลยไม่กี่ร้อยบาทนะคะไซส์เนี่ยก็ประมาณ9หรือ10ลิตรประมาณเนี้ยก็คือโอเคเลยทุกคนคือไซส์กำลังพอดีนะคะสามารถใส่ใต้ซิงค์แบบนี้ได้นะเพราะว่าปกติในคอนโดเนี่ยข้างล่างใต้ซิงค์มันอาจจะมีความสูงไม่มากนะคะจะใส่ตัวใหญ่มากไม่ได้แล้วก็อันนี้เป็นอัตโนมัตินะคะทุกคนนี่เวลาเราเอามือผ่านข้างบนตรงเนี้ยมันก็จะเปิดเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องก็จะปิดลงไปเองนะแล้วก็มันก็จะมีเป็นไฟข้างในให้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถใช้ถ่านก็ได้หรือว่าจะใช้ชาร์จแบตก็ได้นะคะเขาจะมีสายชาร์จมาให้ด้วยก็สะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็ตัวถุงขยะนะคะเราสามารถใส่ถุงขยะเอาไว้ที่ตูดมันได้มันจะมีเป็นกล่องใส่ถุงขยะเนาะเวลาเอาถุงขยะไปทิ้งแล้วก็สามารถดึงจากตูดข้างล่างขึ้นมาได้เลยนะคะไม่ต้องแบบวางไว้ข้างนอกเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ไปแล้วอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนิดนึงเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปนานรู้สึกไม่ชินเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะคะใครที่กำลังแต่งห้องอยู่แล้วก็อยากได้พวกของแต่งห้องครัวนู่นนี่นั่นก็คลิกดูที่ description ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่รายละเอียดไว้ให้ทั้งหมดเลยเนาะก็เอาเป็นว่าไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย